โจทย์ที่ให้ไปเนี่ยเป็นไงครับพอก่อนที่ผมจะเฉลยเนี่ยผมเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนไงว่าโอเคพออ่านได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมๆกันด้วยกันถ้าผมหยิบงบดุลของทศพลมาดูเนี่ยพวกเราคิดว่าไงครับหุ่นดีไหมทศพลดีครับแต่จริงดีได้ยิ่งกว่านี้อีกนะถูกไหมเพราะยังไม่ได้เลิกทำงานเนี่ยถูกไหมครับถามว่าเรารู้ไงว่าหุ่นดีครับเราอาจจะบอกว่าเนี่ยสินทรัพย์ถึงแม้5ล้าน7ก็ตามแต่หนี้เยอะไหมหนี้เนี่ยผมทำเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะ 11% เองนะของสินทรัพย์รวมถูกไหมเพราะฉะนั้นทำงานไปเนี่ยหนี้นี้ถ้าไม่ไปก่อใหม่นะผมว่าลดได้นะครับแล้วก็เงินที่เหลือก็ยังเอามาเสริมทำให้สินทรัพย์เพิ่มได้นะครับแล้วถ้าเราดูความมั่งคั่งตอนนี้เพราะหนี้ไม่เยอะใช่ไหมความมั่งคั่งจึงออกมาที่5ล้าน1เนี่ยออกมาถึงเกือบ 89% โอ้นิสัยทางการเงินดีมากนะเนี่ยโอเคไหมแพรเริ่มค้นหาผู้ชายในฝันได้ถูกไหมจากงบนี้โอเคทีนี้หุ่นดีนะหุ่นใช้ได้จะดียิ่งกว่านี้ก็ยังได้มีซิกแพคเพิ่มอีกได้นะแต่จริงๆต้องอ้วนหน่อยเนี่ยที่เราเคยเรียนไปเนี่ยดูงบกระแสเงินสดหรืองบรายได้รายจ่ายนะอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นไงหุ่นดีแล้วเมื่อกี้แข็งแรงไหมคุณว่าถ้าโดยสถานะการเงินเขาตอนนี้ก็เรียกว่าเขาว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมรู้ได้ไงว่าแข็งแรงรู้ได้ไงอย่างน้อยไม่ติดลบถูกไหมแล้วการไม่ติดลบเนี่ยไม่ใช่แค่เงินเหลือแค่81,000นะถูกไหมจริงๆเงินมันเหลือตั้งแต่170,000แล้วเงินออมกับเงินลงทุนตรงนั้นน่ะถูกไหมเพราะค่าใช้จ่ายมันจริงๆประมาณ800,000เท่านั้นเองถูกไหมคงที่กับผันแปรนะมัน1,100,000ไปลบปุ๊บเนี่ยเหลืออีกตั้ง170,000บวกได้อีก80,000นี่คือเงินออมทั้งสิ้นเลยนะไม่ใช่คนส่วนใหญ่บางทีไม่มีตรง170,000ด้วยซ้ำเหลือเท่าไหร่เท่านั้นเรามาดูสภาพคล่องดูหน้าสุดท้ายที่เป็นอัตราส่วนเนี่ยถ้าเราดูเป็นผมไม่ต้องแจกเฉลยเลยใช่ไหมเนี่ยเราดูว่าสภาพคล่องนะอันแรกเนี่ยผมทวนสูตรให้ด้วยนะอัตราส่วนสภาพคล่องมาจากสินทรัพย์สภาพคล่องหารด้วยหนี้ระยะสั้นใช่ไหม1,500,000หารด้วย70,000ถูกไหมนี่หยิบมาจากงบเลยนะใช่ไหมเกณฑ์มาตรฐานบอกว่าอยากเห็นมากกว่า1เท่ามากกว่า1ก็แปลว่าตัวเศษจ่ายตัวส่วนได้โอ้ยนี่สบายมากเลย1,500,000ย่อมจ่าย70,000ได้แน่นอนถูกไหมฮะเกิดอะไรขึ้นมาจ่ายหนี้ระยะสั้นได้แน่เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาผลลัพธ์คือเท่าไหร่22เท่ามาตรฐานอยากเห็น1เท่าสภาพคล่องดีไหมเนี่ยดีมากอาจจะไม่รู้จะดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเงินไปจมอยู่สินทรัพย์สภาพคล่องมากไปหรือเปล่านะดูถัดมาแต่เรียกว่าสภาพคล่องดีแน่นอนนะอัตราส่วนที่2นะอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานเป็นไงเอาสินทรัพย์สภาพคล่องตั้งหารด้วยรายจ่ายรวมต่อเดือนเราก็หยิบมาเนี่ย1,500,000ตั้งหารด้วยรายจ่ายต่อปีมันคือ1,000,000ใช่ไหมนี่รวมเงินออมด้วยก็ได้นะเนี่ยแล้วหาร12ก่อนออกมาปุ๊บเนี่ย18เท่าหรือ18เดือนนะคือเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยยังมีเงินไปใช้จ่ายได้18เดือนนะถูกไหมมาตรฐานอยากเจอเท่าไหร่นะ3 ถึง 6เดือนโอเคอันนี้สบายมากเห็นไหมแล้วมันน่ากุ้มใจไหมล่ะเห็นไหมไม่น่ากุ้มใจเลยอัตราส่วนที่3สินทรัพย์สภาพคล่องหารด้วยความมั่งคั่งคืออยากจะเช็คว่าในความมั่งคั่งที่มีเนี่ยเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเท่าไหร่นะครับมาตรฐานเนี่ยอยากเห็นมากกว่า 15% เราก็คำนวณทศพลมีตัวเศษคือ1,500,000สินทรัพย์สภาพคล่องหารด้วยความมั่งคั่ง5,100,000คำนวณเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น30%ดีหมดเลยนะขอคำเดียวเท่านั้นเองคำตอบสุดท้ายสภาพคล่องดีไม่ดีดีเห็นไหมเนี่ยสบตาผมแล้วบอกว่าเข้าใจเหลือเกินเข้าใจใช่ไหมดูของตัวเองได้แน่นอนถูกไหมอันที่2ภาระหนี้อยากเช็คไหมว่าภาระหนี้ดูแบบว่าหนักหนาไหมคนนี้อัตราส่วนแรกอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เป็นไงหนี้รวม 6,300,000เอาหนี้รวมมาเลยไม่ว่าสั้นยาวนะเอามาหมดนะหารด้วยสินทรัพย์รวม5,700,000เป็นไงครับมาตรฐานบอกว่าชีวิตเราผ่านไปเรื่อยๆหนี้ต้องลดลงเรื่อยๆเราอยากเห็นน้อยกว่า 50% ไปเรื่อยๆนะซึ่งดูทศพลได้เท่าไหร่นะ 11% เป็นไงสบายใจนะแต่หนี้ได้แน่นะฮะแล้วรายได้ต่อเดือนที่หรือต่อปีที่ได้มาเนี่ยคืนหนี้ไปเท่าไหร่เราก็ไปหยิบมาเงินชำระคืนหนี้สินประจำงวดไปหยิบจากค่าใช้จ่ายคงที่มาเห็นไหมที่ต้องจ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยพวกนี้ผ่อนหนี้ใช่ไหมหารด้วยรายได้รวม1,100,000นะฮะทำเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมามาตรฐานคือเราอยากบอกว่าอย่างน้อยนะรับรายได้มา100นะถ้าคุณคืนหนี้ไป มากกว่า45บาทเนี้ยคุณเริ่มแย่แล้วนะพอเหลือ55นี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่คุณต้องจ่ายอีกนะยังไม่รวมเงินออมอีกเพราะฉะนั้นมาตรฐานอยากเห็นน้อยกว่า 45% เป็นไงทศพล23เพราะฉะนั้นดูโดยรวมนะครับถึงแม้เราไม่มีตัวเลขเรื่องคืนหนี้สินที่ไม่รวมภาระจดจำนองก็ไม่เป็นไรดูรวมๆก็ได้เพราะฉะนั้นดู2ตัวนี้แล้วคำตอบสุดท้ายภาระหนี้สินเป็นไงฮะรับได้ไหมรับได้นี่ไงมันจะบอกเราเองว่าเราหนักหนาไหมนะฮะอันที่3มาดูต่อนะครับเพราะเราไม่เจอปัญหา2อันแรกอันที่3ก็คืออัตราส่วนความมั่นคงทางการเงินดูตัวแรกอัตราส่วนความมั่งคั่งหยิบความมั่งคั่งมาตั้ง5.1 ล้านหารด้วยสินทรัพย์รวม5.7 ล้านเพื่อเช็คว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ายิ่งมั่งคั่งมากเนี่ยยิ่งดีใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ที่ออกมามาตรฐานคืออยากเห็นเกินกว่า 50% เป็นไงทศพล88-89% ดีมากถูกไหมเรียกว่าเข้มแข็งดีมากนะครับโอกาสจะรวยก็ยังมีนะถึงแม้ฐานเงินยังแค่5ล้านกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรก็สะสมต่อไปอีกมีเวลาทำงานอีกตั้งเท่าไหร่อายุตอนนี้48อีกตั้ง12ปีถูกไหมทีนี้ดูต่ออีกยังมีอัตราส่วนการออมและการลงทุนใช่ไหมหยิบเงินออมเงินลงทุนที่เขาออมไว้เนี่ยเกือบ170,000เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบางคนบอกว่าไม่มีตัวนี้ก็ไปเอาบรรทัดสุดท้ายมาที่จริงถ้าเอาให้ถูกเนี่ยอันนี้ต้องบวกอีก 81,000 ที่เหลือตอนสุดท้ายด้วยนะแต่อันนี้ไม่เป็นไรอยากให้เห็นว่าถ้าเขามีแบ่งเงินไปออมเป็นระยะเนี่ยเป็นตามเป้าหมายเนี่ยทศพลหยิบมาเนี่ย168,000ก็2ตัวนะครับบวกกันเป็น168,000หารด้วยรายได้รวม1,000,000ก็แปลว่าอะไรมาตรฐานเราบอกว่าทุกคนควรจะออมมีรายได้มาควรจะออมอย่างน้อย 10% คุณดูพี่ทศพลครับ15% นิสัยดีไหมนี่ไงเวลาเราพูดคนนิสัยดีทางการเงินเนี่ยไม่ใช่มาดูหน้าแล้วบอกดีนะเนี่ยต้องทำอย่างนี้เลยถึงจะรู้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดีนะครับดูอันสุดท้ายอัตราส่วนการลงทุนสินทรัพย์ลงทุนตั้งหารด้วยความมั่งคั่งเป็นไงครับสินทรัพย์ลงทุนก็มีอยู่630,000ใช่ไหมความมั่งคั่งมีอยู่5.1 ล้านเราเนี่ยอยากเห็นมากกว่า 50% คือความหมายคือว่าเราทราบอยู่แล้วนี่ครับว่าถ้าเรามีสินทรัพย์ลงทุนเยอะๆเนี่ยมันทำงานแทนเราอะใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นมากกว่า 50% เป็นไงทศพลเนี่ยขนาดนิสัยดีๆเนี่ยเป็นไงออกมาเนี่ยแค่เท่าไหร่ 12.34% เพราะฉะนั้นโอ้โหเนี่ยถ้าถามว่าดีทุกอย่างเลยแต่ถ้ามีคำแนะนำทศพลไหมเนี่ยทศพลควรก็ออมก็ดีแล้วถูกไหมแต่ต้องเริ่มไปเอาเงินออมไปอยู่ตรงไหนดีเนี่ยถ้าเอากลับไปสินทรัพย์สภาพคล่องผลตอบแทนน้อยมากซึ่งถามว่าทศพลเอาไปฝาก ATM ก็ได้นะไม่เป็นไรแต่คำถามคือเดี๋ยวต้องคุยกับทศพลใหม่แล้วเป้าหมายทศพลมีอะไรเนี่ยมีลูกมีภรรยาเกษียณเมื่อไหร่อยากใช้เงินเท่าไหร่นี่ไงถึงจะต้องทำให้ทศพลต้องมาเรียนรู้เรื่องการลงทุนละนะฮะโอเคไหมเนี่ยผมยังไม่แจกเฉลยเลยพวกเราก็พอทำได้ถูกไหมถ้าเราไม่ต้องมีหน้าที่มาเขียนเนี่ยแสนจะสบายถูกไหมทำตัวเลขปุ๊บนั่งอ่านคุณทำอย่างนั้นเวลาที่ให้ทำการบ้านของตัวเองไหมแล้วแพรใครอีกเก่งเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมแจกเฉลยให้ก่อนแล้วกันนะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นคอร์สนี้มาเนี่ยนะครับเราตอนนี้ใครถามว่าเราจะตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของเราเองตรวจเป็นมั่นใจถ้ามั่นใจนะหยิบตัวเลขที่งบการเงินของตัวเองขึ้นมาเอามือป้องๆหน่อยไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้นะเรื่องการเงินเป็นเรื่องความลับของตัวเองนะถ้าใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาหนี้สินทำให้เงินออมน้อยหรือบางคนไม่ค่อยมีปัญหาหนี้สินแต่ใช้จ่ายไม่ค่อยระมัดระวังจนให้มีเงินออมน้อยก็ไปปรับปรุงตัวเองดีไหมไปปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นเนี่ยให้ย้อนกลับมาเสมอว่าจะต้องมีเงินออมเป็นบวกนะเสร็จแล้วจุดที่ดูต่อไปก็คือว่าภาระหนี้สินอะไรก็ว่ากันไปบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถก็ทำไปตามหน้าที่ของเราแต่ผมอยากให้ดูอยู่จุดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นคนส่วนใหญ่จะเจอเหมือนกันก็คือลงทุนน้อยเกินไป ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าผมจะต้องมาบังคับให้คุณลงทุนแต่คุณเรียนกับผมมาคุณจะรู้ว่าถ้าคุณลงทุนน้อยสินทรัพย์ลงทุนคุณก็น้อยรายได้จากสินทรัพย์ลงทุนคุณก็น้อยนะครับคุณก็มีรายได้จากการทำงานอย่างเดียวแต่ก็ผมว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยู่ได้ตอนนี้มันต้องตั้งคำถามต่อซึ่งเดี๋ยวเราต้องเรียนต่อไปก็คือว่าแล้วคุณจะอยู่ได้ต้องถามก่อนคุณมีเป้าหมายกี่เป้าหมายล่ะในอนาคตที่คุณจะไปต่อเก่งแชร์หน่อยไหมว่างบคุณเห็นจุดอะไรของคุณเหมือนที่ผมพูดไหมหรือว่ามีอะไรแตกต่างไหมครับของผมเนี่ยการลงทุนยังน้อยเกินไปครับที่ผ่านมาเนี่ยนี่ทำงานมากี่ปีแล้วครับเก่ง10 กว่าปีครับเงินออมก็พอมีเงียบเลย ไม่เป็นไรเรารู้กัน2 คนโอเคไม่มองไปงบของตัวเองทีนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเนี่ยจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปสู่หัวข้อต่อไปนะครับเป้าหมายทางชีวิตเนี่ยให้เป็นเป้าหมายทางการเงินทีนี้หลักการก็คือ